เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่12หลอดแก้วรูปทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งถ้านำมาใส่น้ำให้มีระดับต่างๆกันแล้วนำซ่อมเสียงที่กำลังสั่นให้เกิดเสียงไปไว้ใกล้ปากหลอดจะพบว่ามีความสูงของน้ำเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ๋อจะพบว่ามีความสูงของน้ำตัดนิดนึงตัดตรงนี้จะพบว่ามีความสูงของน้ำในหลอดแก้ว2ค่าที่ทำให้เกิดเสียงดังกว่าเดิมครั้งแรกมีน้ำในหลอดแก้วสูง12เซนติเมตรครั้งที่2มีน้ำในหลอดแก้ว37เซนติเมตรถ้าซ่อมเสียงเกิดสั่นด้วยความถี่682เฮิรตซ์อัตราเร็วเสียงในอากาศขนาดนั้นมีค่าเท่าใดข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงของเรื่องการสั่นพ้องหรือว่าเรซอนแนนซ์ก่อนอื่นเลยก็วาดรูปขึ้นมาก่อนโจทย์บอกว่าหลอดแก้วรูปทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งเป็นระดับเดียวกันด้วยเขาบอกว่านำมาใส่น้ำที่มีระดับต่างๆกันและนำซ่องเสียงที่กำลังสั่นให้เกิดเสียงไปไว้ใกล้ปากหลอดจะพบว่ามีความสูงของน้ำในหลอดแก้ว2ค่าที่ทำให้เกิดเสียงดังกว่าเดิมเสียงดังกว่าเดิมก็คือเกิดปฏิบัติก็ปฏิบัติก็คือมันเกิดเรโซแนนซ์พอดีเกิดเรโซแนนซ์พอดีเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมีน้ำในหลอดแก้วสูง12เซนติเมตรอันนี้12เซนต่อมามีครั้งที่2มีน้ำในหลอดแก้วสูง37เซนติเมตรอันนี้เป็น37เซนติเมตรถ้าซ่อมเสียงเนี่ยสั่นด้วยความถี่682เฮิรตซ์ซ่อมเสียงก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ความถี่682เฮิรตซ์อัตราเร็วของเสียงในอากาศขนาดนั้นมีค่าเท่าใดหา V เสียงในอากาศข้อนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นการเกิดเรซอนแนนซ์นะครับหลักการง่ายๆก็เหมือนเดิมก็คือการวัดรูปทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าระดับน้ำที่สูง12เซนกับ37เซนเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงดังกว่าเดิมก็คือเราต้องวาดรูปที่มันเกิดเรซอนแนนซ์พอดีก็คือประมาณนี้ชื่ออันนี้คือรูปแรกอันนี้ก็คือเกิดการสั่นพ้องครั้งที่1อันนี้คือเกิดการสั่นพ้องครั้งที่2นะครับเกิดการถัดกันไปเรื่อยๆทีละ1ลูปทีละ1ลูปไปเรื่อยๆทีนี้เรารู้ว่า1ลูปเนี่ยมันมีความยาวเท่ากับลัมด้าส่วน2จาก1ลูปเท่ากับลัมด้าส่วน2เราขอหาลัมด้าก่อนเรารู้ว่า1ลูปเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่ก็จาก37เซนติเมตรลบ12เซนติเมตรจะเท่ากับลัมด้าส่วน2หน่วย cm หน่วยเซนติเมตรอ่ะจาก37เซนลบ12เซนจะได้ความยาว1ลูปซึ่ง37ลบ12มันจะเหลือ25เท่ากับลัมด้าส่วน2จะได้ว่าลัมด้าเอา2ขึ้นไปคูณเป็น50ในหน่วยเซนติเมตรพอได้เป็น50เซนติเมตรเสร็จปุ๊บเขาหาอะไรเขาหา V เสียงซึ่ง
ความถี่เนี่ยเราใช้ความถี่นี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นความถี่ที่ทำให้เกิดเรโซนันพอดีละจะหาอัตราเร็วเสียงในอากาศจะเท่ากับ v เท่ากับ f lambda โอเค f เนี่ยโจทย์ให้มาว่าเท่ากับ682เฮิรตซ์ใช่ไหมก็เป็นแทน f เป็น682ลัมด้าเนี่ยเราต้องแทนเป็นหน่วย SI ซึ่งเราได้50เซนติเมตรแปลงเป็นหน่วย SI ก็จะกลายเป็น 0.5 เมตร 0.5 ก็คือ1ส่วน2 682หาร2ก็จะเหลือ341นาโนเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะสรุปคำตอบได้ว่าดังนั้นอัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ341เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบโอเคเผื่อใครงงเดี๋ยวพี่ทวนให้ใหม่นะครับก็คือเนื่องจากว่าหลอดแก้วเนี่ยรูปทรงกระบอกปลายปิดก็คือรูปนี้นำมาใส่น้ำที่มีระดับต่างๆกันแล้วก็นำซ่อมเสียงที่กำลังสั่นให้เกิดเสียงไปไว้ใกล้ปากหลอดจะพบว่ามีความสูงของน้ำในหลอดแก้ว2ค่าที่ทำให้เกิดเสียงดังกว่าเดิมคือตามรูปนี้เลยนะครับครั้งแรกมีน้ำในหลอดแก้วสูง12เซนครั้งที่2มีน้ำในหลอดแก้วสูง37เซนคืออันนี้ถ้านำซ่อมเสียงที่มีความถี่682เฮิรตซ์อัตราเร็วของเสียงในอากาศขนาดนั้นมีค่าเท่าใดก็หา V เสียงอัตราเร็วเสียงก็หาลัมด้าก่อนเรารู้ว่าระดับที่ต่างกันอ่ะมันคือ1ลูปใช่ไหม1ลูปคือลัมด้าส่วน2เราอยากหาระยะทาง1ลูปก็คือเอา37ลบ12เป็น25เซน25เซนเท่ากับลัมด้าส่วน2แสดงว่าลัมด้าเนี่ยมีค่าเป็น50เซนแล้วเราก็เอามาแทนในสูตร V เท่ากับ F ลัมด้า F โจทย์ให้มาเป็น682ลัมด้าเรารู้ว่าเป็น 0.5 เมตรก็แทนลงไปในสูตรแล้วก็คูณกันก็จะได้ว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเนี่ยมีค่าเป็น341เมตรต่อวินาทีเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยหรือตอบ1ได้เองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ